ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่ะฮีขนกากปะทะขนเทพตอนกาสลับดาบระหว่างขนกากและขนเทพขนกากโจ้สวัสดีครับผมขนกากเองนะครับวันนี้ขนกากก็ได้ทำการสลับดาบกับขนเทพนะฮะมันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเวลายินเร็วนะสิก็ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีที่ขนกากเนี่ยจะได้เทสดาบนั่นเองอะนะแต่ก่อนที่เราจะไปลุ้นกันนะครับว่ามันจะเป็นดาบอะไรเราก็ต้องอาบน้ำก่อนนะเพราะว่าเพิ่งตื่นนั่นเองนะครับอาบน้ำชำระร่างกายก่อนนะก่อนที่คืนนี้เนี่ยเราจะไปแอดเวนเจอร์กันนะครับฮ่าฮ่าขนกากก็หวังอย่างสูงเลยว่ามันจะเป็นดาบเพชรที่ทรงพลังที่ขอบคลองอ่ะเนี่ยใครก็เอาไม่ลงนั่นเองนะฮะโอเคผมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอ้โหดาบเพชรเอนชานไหนดูสิอ่าฮะโปรซอสโอ้คุณผู้ชมฮะเรามาดูเอนชานที่ได้กันโอ้โหชาร์ปเนส5ไฟเอสเปค2รูติ้ง3สวิปปิ้งเอส3อันเบรกกิ้ง3 7K ดาเมจ10โคตรจะ OP เลยก็ว่าได้โอ้โหช่างเป็นดาบที่สวยซะเหลือเกินอ่ะนะบอกเลยว่าบนโลกใบนี้ไม่มีใครเอานุบลงแล้วยกเว้นที่นอนกับลิฟต์อ่ะนะโอเคตอนนี้นุบก็ทำการเทสดาบก่อนนะเพราะว่าเอนชานเนี่ยมันเยอะเหลือเกินเดี๋ยวจะดูว่าลูตติ้ง3เนี่ยมันจะได้ของขนาดไหนกันเชียวอ่ะนะโอเคนุบจะฆ่าหมูตัวนี้นี่แน่โอ้โหที่จะตายนะฮะแล้วก็ไก่ตัวนี้บอกเลยว่าดาบเล่มนี้เป็นดาบที่โคจะ OP แล้วก็มีประโยชน์มากๆคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาเนื้อเข้าเตาเผาเลยคือเราเนี่ยสามารถเอาดาบตวัดใส่สัตว์ตัวไหนก็ได้บนโลกใบนี้แล้วก็จะได้เนื้อที่มันสุกออกมาแล้วนั่นเองฮ่า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 นี่นะฮะดูเอาไว้ฮ่าฮ่านี่นะฮะนี่คือการฟาร์มนะครับฟาร์มเนื้อสัตว์นะโดยที่ไม่ต้องพึ่งเตาเผาเลยแค่เราแค่เอาดาบแกว่งใส่มันก็จะกลายเป็นเนื้อที่สุกพร้อมกินแล้วนะฮะเบื่อแล้วช้อนกลางอยากโดนช้อนหน้าว่ะแค่โอเคนะฮะเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปหาซอมบี้นะครับไปหาดงซอมบี้เลยนะที่มันอยู่เป็นกลุ่มนะฮะไม่ว่าจะเป็นคริปเปอร์สเกลตันแมงมุมนะครับซอมบี้ก็ให้มันมาสิวะแต่ว่าตอนนี้นะครับก็เพิ่งจะหัวค่ำนะครับก็คงต้องรอกันสักนิดหนึ่งนะสำหรับพวกซอมบี้โอเคฮะตอนนี้มันเกิดแล้วผมก็จะฆ่าหมูรอไปก่อนนะฮะคริปเปอร์ตัวแรกมาแล้วทำไมมีอาการเหรอมีอาการเหรอไอ้ยัดเก้มีอาการนะครับฆ่าไก่นะครับฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าทำไมมีอาการนี่แน่เจ็ดเก้เรียบร้อยตายนะฮะโอ้โหโคตรจะ OP ตีสองทีนี่คือตายนะฮะโอ้สเกลตันวะก็มาดิวะฮะยืนเอ็กหล่อยืนเอ็กหล่อเออเรียบร้อยฮะยืนเอ็กต่อได้ไม่นานก็ตายแล้วอ่ะนะแม่มาทำเป็นยืนเอ็กลงเอ็กหล่อทำมาเป็นฟรอมเฟรียวแต่ว่าเข้าเนื้อยังติดฟันแบบนี้ก็ไม่เอาก็ใจไหมก็ให้มันมาดิวะสเกลตันไม่ว่าจะใครหน้าไหนก็ให้มันเข้ามาทำไมมีอาการนะเดินได้ทีละก้าวกินข้าวได้ทีละคำเข้าใจไหมสุดก็มาดิวะนี่นะมีใครจะเอาอีกไหมหมูอ๋อจะเอาอ๋อมายืนเอ็กหล่อทำไมมีอาการหรอฮะนี่แน่นุบบอกแล้วว่ามันโลกใบนี้ไม่มีใครสามารถเอานุบลงได้แล้วนอกจากลิฟต์กับที่นอนนะเพราะว่าดาบของนุบเนี่ยมันโหดเกินไปแล้วก็โหดเกินใครอ่ะบอกเลยนะครับใครก็ได้นะบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเอนเดอร์แมนเป็นแม่มดเป็นไอรอนโกลเลมเป็นเอนเดอร์ดราก้อนหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่มันอยู่ในโลกไมน์คราฟต์ก็ให้มันมาสิว่าเย็ดแค่นี่แน่สเกลตันเนาะทำไมจิกแซกนี่แน่ทำไมมีอาการหัวเข้าไปจิกหน้าเลยเย็ดแค่โอ้ my god คุณผู้ชมอะจะว่าไปแล้วอาหารของโนบเนี่ยมันก็เยอะเหมือนกันนะฮะนี่ผ่านไปแค่ไม่กี่นาทีเองนะฮะ
อาหารที่นุ๊บได้มาเนี่ยอ๋อ1กองเต็มๆนะฮะคุณผู้ชมฮะอื้อหือโคตรจะเทพเลยนะครับสำหรับดาบของขนเทพนะฮะก็สมกับชื่อนั่นแหละฮะขนเทพนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพวกของที่มาจากมอนสเตอร์ก็เยอะไม่แพ้กันเลยนะฮะแต่ว่าจะเยอะไม่เท่านั่นเองนะครับนี่แน่มีอาการเลยน้องมาดีครับหมูน้อยนี่เนี่ยตีตูดมาครับตีตูดมาเอ้ตีตูดเอ้ยตีตูดมันเลยนะฮะนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่นี่โอเคนะครับผมคิดว่าผมเบื่อกับการมานั่งตีกับมอนสเตอร์ปัญญาอ่อนพวกนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าของที่เราได้มาจากดาบเล่มนี้เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับแล้วว่าเฉยแล้วก็สิเออนะครับแล้วก็นะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราจะได้ของเยอะมากน้อยแค่ไหนกันนะครับโอเคนะฮะผมคิดว่าผมเบื่อมากพอแล้วกับการที่ต้องมานั่งฆ่าสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้นะโอเคนะครับเราจะมานับของที่ได้กันเลยนะฮะคุณผู้ชมอ๋อและนี่คือของที่ได้นะครับก็เนื้อหมูประมาณ1กองนะครับแล้วก็ของอีกมากมายอ่ะฮ่าๆๆโคตรเทพเลยขนเทพสวัสดีครับผมขนเทพเองนะครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกลียดอย่างมากเลยนะฮะไม่ใช่เกียรติยศนะครับเกลียดนะครับที่ผมเนี่ยได้ถูกสลับดาบกับคนกากนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าดาบมันอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวเราจะดูช่องเก็บของในครัวก่อนนะครับว่ามันมีหรือเปล่านะฮะก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรเออโอเคอ่ะตู้เย็นไม่มีถังขยะก็ไม่มีนะครับโอเคผมจะดูว่ามันเป็นดาบอะไรนะน่าจะกล่องนี้แหละดูดิโอ้ฮะโอ้ my god นูบซอสอะไรกันครับเนี่ยดาบ2เล่มแล้วเป็นดาบหินกับดาบไม้ซึ่งผมทำเองก็ได้ปะวะผมทำแบบเป็นกองก็ได้อะเออแบบโอ้โหให้แค่2เล่มอ๋อคือแบบผมสิ้นหวังเลยนะครับคือแบบผมหมดไฟในการใช้ชีวิตเลยก็ว่าได้นะโอ้โหแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นพอดีนะครับโอ้โอเคก็ไม่เป็นไรนะครับก็มันก็สมชื่อนั่นแหละนะฮะก็คนกากนะครับก็เป็นคนที่กากนั่นเองนะฮะก็แบบไม่มีอะไรดีเลยอะอะไรเงี้ยโอเคอ่ะฆ่าหมูครับอืมก็อารมณ์แบบเป็นลูเซอร์อะไรเงี้ยแบบก็ไม่มีอะไรดีสักอย่างนึงในชีวิตอะไรเงี้ยก็ใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยนะครับก็อืมนะประมาณนั้นแหละอืมก็เฮ้อรู้สึกสิ้นหวังนะครับรู้สึกหมดไฟในการใช้ชีวิตเลยนะครับเมื่อผมดาบไม่ใช่เมื่อผมได้ดาบเล่มนี้มาครอบครองอะนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปดูหลังบ้านของแฮกเกอร์กันนะครับว่ามันจะมีอะไรให้ผมแบบได้ใช้ดาบบ้างไหมอะไรเงี้ยแบบมีหมูมีหมาก็ได้นะครับผมจะได้แบบใช้แบบฝีมืออะไรเงี้ยนะครับคือผมจะบอกว่าคือดาบแรงอย่างเดียวมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเก่งนะครับมันอยู่ที่ฝีมือด้วยนะนะครับโอเคผมเจอหมูแล้วก็ฆ่าทิ้งเลยแล้วกันนี่แน่นี่แน่ก็ตีมัน3ทีตายนะครับถ้าเป็นดาบไม้อะนะก็นั่นแหละครับก็เป็นการฝึกตัวเองนะครับในการใช้ดาบนะครับผมก็มันก็รู้สึกสิ้นหวังนั่นแหละแต่ว่าก็มันมีแค่นี้เนาะก็ต้องดิ้นรนกันไปนะครับก็ต้นทุนต่ำก็ไม่ใช่ว่าจะดีไม่ได้นะเฮ้ยมีสาระเฉยเลยไอ้แค่เฮ้ยแต่มันก็เป็นเรื่องจริงนะครับคือแบบผมบอกแล้วว่าถึงดาบจะกากนะครับแต่ฝีมือผมก็ไม่เป็นสองรองใครอ่ะผมเป็นคนเทพนะเว้ยก็แบบก็ได้หมดอ่ะเนี่ยเดี๋ยวรอดูเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีซอมบี้เกิดกันเยอะๆนะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปตะลุมบอลให้ดูนะครับว่าผมเนี่ยมีฝีมือจริงไหมนะโอเคข้ามหมูครับนี่แน่นี่แน่เรียบร้อยตายฮะสเกลตันอ้าวโดนหมาไล่กัดฮะนี่ฮะโอ้โหเราก็ต้องช่วยหมานะฮะตีเลยฮะจะไปไหนจะไปไหนกัดมันกัดมันกัดมันโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปแอดเวนเจอร์นะมาแล้วครับตัวแรกก็มาดีวะนี่แน่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 นะครับโอเคสติปของผมนะฮะก็ทุกคนคงจะรู้กันดีนะฮะก็คือตีติดมุมนะฮะตีติดมุมนะครับอย่าให้มันเข้าใกล้ตัวเราเด็ดขาดนะครับไม่งั้นเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ตายแทนก็เป็นได้ทำไมมีอาการหรอดาบไม้ก็สู้ได้นะเว้ยทำไมโอ้โหมันยิงอะไรกันวะตายนะฮะมีอาการเว้ยตีไม่โดนกำลังจะแบบแอคอาร์สมาร์ทด็อกนะครับแบบทำเป็นแบบฟันดาบแล้วก็แบบหันหน้าหนีอะไรเงี้ยแบบเอาเท่เว้ยดาบพังแล้วเหรอโอ้ my god ดาบพังแล้วนะฮะนี่ฮะเข้ามาดิทำไมผมมีดาบหินนะเว้ย
แต่ก็ยังดีนะที่มันให้มา2เล่มนะครับถ้ามันให้มาเล่มเดียวก็คนเทพอาจจะซีมองเท่งแล้วก็ได้นะครับเพราะว่ามีเล่มเดียวไงก็เป็นดาบไม้นะครับที่มันทั้งกากทั้งพูดรวมๆมันก็คือกากนั่นแหละฮะคือมันพังง่ายแล้วก็ไม่แรงด้วยนะครับทำไมมี3ตัวโอ้ my god คิปเปอร์มาเป็นไงผมบอกแล้วว่าผมอ่ะเป็นคนเทพนะครับเพราะว่าระเบิดก็ทำอะไรผมไม่ได้คุณก็คิดเอาละกันอ่ะแบบว่าระเบิดระยะประชิดอะไรเงี้ยนี่แหละแบบระเบิดแบบระยะเผาขนนะฮะก็ไม่ตายอ่ะผมเป็นคนเทพอ่ะไม่วะมีอาการอ่ะเอ็นเดอร์แมนฮะผมว่า